ปิดตัวไมซู18และ18 Pro มาพร้อมจอ AMOLED 120Hz ชิปเซ็ต Snapdragon 888ในราคาเริ่มต้น 2,600 บาทว่าซันเดสเปคจะเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปรับชมกันเลย Let's goครับสวัสดีครับเพื่อนๆ FC สายเด็กที่น่ารักของผมทุกท่านนะฮะว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะฮะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมย์สู18และเมย์สู18 Pro นะครับก็เรียกได้ว่าห่างหายเป็นนานมากๆสำหรับสมาร์ทโฟนค่ายนี้นะฮะชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนคิดถึงกันอย่างแน่นอนล่าสุดครับเขาเปิดตัวมือถือรัวทงที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแต่ในเรื่องของดีไซน์นั้นเรียกได้ว่าแอบขัดใจผมนิดนะท่านผู้ชมรับเจ้าเมย์สู18และเมย์สู18 Pro นะครับในส่วนของสเปคก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ E4 AMOLED ขอบโค้งคล้ายๆกับ Samsung นั่นเองในรุ่นเมย์สู18จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.2 นิ้วและในส่วนของเมย์สู18 Pro จะมีหน้าจอให้อยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับโดยทั้ง2รุ่นตามสเปคจะมาพร้อมหน้าจอความเร็ว 2K 120Hz พร้อมกับค่าทัชซิมปิ้งเรท 240Hz ครับในส่วนดีไซน์ครับอย่างที่ผมบอกไปครับโอ้โหแอบขัดใจหลายๆขัดใจแห้งๆครับพี่น้องดีไซน์นี่โอ้โหคล้ายๆกับมือถือของอีกค่ายที่เป็นเจ้าตลาดเลยนะครับเชื่อว่าถ้าเอาโลโก้มาเปลี่ยนเนี่ยมันใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆใช่แน่ๆครับท่านผู้ชมบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นอะไรที่ทำให้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียมากๆเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของชิปเซ็ตครับทั้ง2รุ่นก็ถือว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ตระดับท็อปนะครับอย่าง CPUSnapdragon 888 5G ทั้ง2รุ่นมีแรมมาให้เป็นแบบ LPDDR5 และหน่วยความจำแบบ UFS 3.1 นะฮะในส่วนแบตเตอรี่ครับในรุ่นเมย์สู่18จะมีแบตเตอรี่มาให้ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 36 วัตต์แต่สำหรับในรุ่นเมย์สู่18 Pro จะมีความจุแบตเตอรี่มาให้ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 40 วัตต์อีกทั้ง2รุ่นตามสเปคยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วยเรื่องการถ่ายภาพครับเมย์สู่18และเมย์สู่18 Pro นะครับทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับสเปคที่แตกต่างกันนะครับโดยในรุ่นเมย์สู่18เนี่ยนะครับหรือว่าในรุ่นธรรมดาจะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3เลนประกอบไปด้วยกล้องหลักความเร็ว64ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX682 มีเลนมุมกว้างมาให้16ล้านและเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านครับในส่วนของกล้องหน้าครับมาพร้อมกล้องหน้า20ล้านและในรุ่นเมย์สู่18 Pro ครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความเร็ว50ล้านใช้เซ็นเซอร์ Samsung S5KGN1 มีเลนมุมกว้างมาให้32ล้านเลนเทเลโฟโต้มาให้8ล้านและมีเลนที่เอาไว้ใช้ในส่วนของเซ็นเซอร์ TOF พร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด44ล้านนั่นเองสำหรับเมย์สู่18และเมย์สู่18 Pro นะครับจะวางจำหน่ายนะในวันที่8มีนาคมเป็นต้นไปในประเทศจีนครับสำหรับเจ้าเมย์สู่18จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวสีฟ้าและสีชมพูอมม่วงโดยเปิดตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,399 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ 2,600 บาทและสำหรับในรุ่นท็อปอย่างเมย์สู่18 Pro จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีเหมือนกันได้แก่สีเทาสีขาวและสีฟ้ามีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4,099 หยวนในรุ่นเริ่มต้นหรือราวๆประมาณ 23,500 บาทครับเอาเป็นว่าสำหรับเมย์สู่18และเมย์สู่18 Pro ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มและผมเชื่อว่าคนที่เคยใช้เมย์สู่เนี่ยจะต้องคิดถึงอย่างแน่นอนจริงๆค่ายนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องของรอมของเขาเนี่ยนะฮะรอมเขาไอตัวไฟล์ MIUI OS เนี่ยระบบของเขาค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆแต่ค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่ชอบกั๊กในส่วนของรอมที่เป็นรอมโกโบอ่ะทุกคนรอมโกโบเนี่ยจะใช้งานไม่ดีเท่ารอมที่เป็นรอมจีนนะครับแต่เรื่องของสเปคเรื่องของระบบเรื่องของอะไรต่างๆเท่าที่ผมเคยลองใช้งานมาในรุ่นก่อนของค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดีเลยในส่วนของเมืองไทยก็คงไม่ต้องไปรอกันนะทุกคนยังไงเราก็คงจะต้องไปพึ่งเครื่องหิ้วที่ MBK เหมือนเดิมแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเป็นไงบ้างครับเหมยสู่18และเหมยสู่18 Pro ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้นะฮะและก่อนที่เราจะจากกันครับท่านเพื่อนชอบคลิปของผมไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดปุ่มนี้แจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมแม็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับThank you.